พรปีใหม่ขอให้ทุกๆ ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปีฮัลโหลอยู่กับพวกเรา PS The Journey ค่ะวันนี้เรามีปาร์ตี้สุกี้กันที่บ้านล่ะทุกคนมีวุ้นเส้นนะคะมีหมูบดทรงเครื่องอันนี้หมักเองแล้วก็มีหมู3ชั้นหมักเช่นกันอันนี้เป็นลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นหมูค่ะแล้วก็นี่ต้มเหมือนเล้งนะเอามาเป็นหัวน้ำซุปนะคะมีเห็ดนะคะ3อย่างจ้ามีกะหล่ำปลีหั่นฝอยอันนี้คือขึ้นฉ่ายแล้วก็ผักบุ้งจ้าตัวน้ำซุปพลอยทำแบบง่ายมากๆเลยนะคะต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่กระดูกหมูติดเนื้อ1กิโลกรัมค่ะหัวไชเท้า1หัวใหญ่แครอทอีก1หัวใหญ่ค่ะแล้วก็เติมคนอซุปก้อนอีก1ส่วน4ก้อนนะคะใส่ไปนิดนึงแล้วก็เกลืออีกนิดนึงค่ะเดือดแล้วเดือดแล้วมีหมูสามชั้นโอ้ยมันเด้งมากอันนี้น้ำจิ้มปังตึกค่ะเปรี้ยวชอบตัวหมูสามชั้นนะคะหมักด้วยน้ำมันหอยแต่ว่าไม่ได้ใส่แป้งมันนะตัวนี้ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วนิดนึงเกลือหน่อยน้ำตาลหน่อยแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยนึงนะคะแต่พริกไทยไม่เยอะเพราะว่าพลอยไม่ค่อยกินทุกคนก็จะไม่ได้กินพริกไทยน้ำอร่อยสูตรหมักหมู3ชั้นจ้าใช้หมู3ชั้นสไลด์นะคะครึ่งกิโลค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลนิดหน่อยพอค่ะแค่1ส่วน4ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นใส่ตามใจชอบเลยนะแต่พลอยใส่แค่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็โรยเกลืออีกนิดนึงหมักอย่างน้อย30นาทีนะคะนอกจากวันนี้เรากินสุกี้แล้วนะคะเรายังมีนี่สาหร่ายพวงองุ่นของน้องขันตินะคะก็เป็นสาหร่ายพวงองุ่นที่แพ็คมาในซองแบบนี้แล้วรีดน้ำมาเรียบร้อยนะก่อนจะกินก็คือล้างก่อน2รอบนะคะแล้วเอาไปแช่น้ำเย็นนะแล้วเขาก็จะฟูขึ้นมากรุบกรอบเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนแช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็จะฟูฟ่องแบบนี้เลยนี่แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาคือแบบเมื่อกี้แอบชิมแล้วแซ่บมากทุกคนน้องขันตีบอกว่าจิ้มแต่น้อยๆ อย่าจิ้มเยอะเพราะว่าแซ่บมากอ่ะจิ้มเรียบร้อยโอ้ยเปรี้ยวเผ็ดแซ่บแซ่บจริงๆสำหรับเจ้าสาหร่ายพวงองุ่นอันนี้นะคะมีคุณประโยชน์มากมายทั้งป้องกันโรคไทรอยด์ค่ะแล้วก็ลดช่วยลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ต้านมะเร็งด้วยนะตัวนี้มีประโยชน์สุดๆและอีกอย่างก็คือป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวด้วยนะมีเห็นพวงเล็กๆแบบนี้มีประโยชน์นะคะอร่อยเปล่าอร่อยมากครั้งแรกของการกินสาหร่ายพวงองุ่นของป้าป๊าเป็นไงกรุบไหมกรอบกรอบกรุบกรุบดีเสียงดังได้ยินชัดเลยใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็กดเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ description ข้างล่างเลยนะน้องขันติเขามีเพจสาหร่ายพวงองุ่นของเขาอยู่นะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนี่อร่อยนะกินที่บ้านมันดีนะเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนหมูสับทรงเครื่องนะคะอันนี้พลอยหมักน้ำมันหอยแล้วก็ใส่แป้งมันนิดนึงแล้วก็พริกไทยนะก็ซีอิ๊วขาวมันนุ่มอยู่นะอร่อยสูตรหมักหมูสับแบบง่ายๆค่ะใช้หมูสับหรือหมูบดครึ่งกิโลค่ะใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ส่วน4ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วก็โรยเกลือนิดนึงค่ะไหนๆๆจะใส่หมูบดก้อนเท่าไหน
แล้วเมื่อไหร่มันจะสุกล่ะไม่เกินพรุ่งนี้หรอกเดี๋ยวมีเล้งด้วยก็คือเป็นซี่โครงหมูที่ต้มน้ำสุกนะคะใส่หัวไชเท้านี่หัวไชเท้ามันมีต้มนิ่มๆอร่อยมากเราไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะจะเราใส่ขนอร์มื้อเย็น4คนแล้วก็มีคนนี้คิดเป็น2คนถือว่า5คนอิ่มอิ่มแล้วเหรอเดี๋ยวนี้หมดเลยผักอ่ะหมดแล้วลูกชิ้นปลาดีนะไม่ขาวด้วยอันไหนลูกชิ้นปลาอันกลมๆอันเล็กๆอ่ะเป็นลูกชิ้นปลากรายนี่อันใหญ่โตทุกคนแล้วมันต้องนุ่มมากแน่ๆเพราะว่าต้มไว้นานมากนะคะหุยเนื้อเยอะมากคุ้มๆนี่ๆๆเนื้อเยอะอร่อยชอบอิ่มแล้วค่ะทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง PS The Journey กันด้วยนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกอย่างก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปเลย